วันที่2ตุลาคม2566เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านรู้จักรู้สึกตัวและก็เห็นตัวเราเองด้วยให้จิตมีสิ่งรู้อยู่ที่กายเราเนี่ยขณะที่จิตมีสิ่งรู้อยู่ที่กายเราเราก็จะเห็นทั้งกายลมหายใจและความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏเพราะนั้นจิตมีสิ่งรู้แล้วก็เห็นตัวเองเห็นจากรู้ที่กายเนี่ยเราก็รู้ที่กายแล้วก็เห็นกายเป็นอาการอาการกำลังนั่งกำลังขยับกำลังเคลื่อนไหวพอเราเห็นกายเป็นอาการเราก็จะเห็นอาการของลมหายใจเข้าอาการของลมหายใจออกและเราก็มีสติสังเกตให้ดีแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจให้ดีรู้ที่กายแล้วก็ลมหายใจตรงที่หายใจเข้ารู้สึกให้ดีหายใจออกรู้สึกให้ดีแล้วก็นั่งด้วยความรู้สึกผ่อนคลายหายใจเข้าแล้วเราก็รู้สึกลมหายใจของเราหายใจออกรู้สึกลมหายใจออกเวลาเผลอแล้วก็รู้สึกกลับมาที่ลมหายใจและกายทุกครั้งเพราะนั้นในชีวิตประจำวันเราก็ต้องหัดรู้สึกถึงลมหายใจบ่อยๆรู้สึกเนี่ยรู้สึกในลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยในโพรงจมูกเนี่ยรู้สึกบ่อยๆแล้วก็ให้ใจเรามีความสนใจใส่ใจอยู่กับลมหายใจให้ดีสนใจใส่ใจเฉพาะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกตรงโพรงจมูกเนี่ยสนใจใส่ใจให้ดีแล้วก็รู้สึกให้ดีสนใจใส่ใจแล้วก็รู้สึกถึงลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกหรือเรียกว่ารู้สึกถึงการหายใจของคนคนเนี้ยขณะที่จิตมีสิ่งรู้อยู่ที่กายเราคือรู้กายกำลังนั่งกำลังหายใจเราจะเห็นอาการของกายและอาการของลมหายใจแล้วก็ไม่ต้องสงสัยอะไรทั้งนั้นรู้โดยไม่แทรกแซงรู้ที่กายจนเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนเห็นตัวเราเองกำลังนั่งเห็นตัวเองกำลังนั่งหายใจเข้าเห็นตัวเองกำลังนั่งหายใจออกคำว่ารู้สึกตัวเนี่ยเราไม่ใช่รู้สึกตัวเฉพาะการนั่งแต่เรารู้สึกตัวถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายหัดรู้สึกตัวให้ดีถึงการเคลื่อนไหวของร่างกาย
แล้วก็มันรู้สึกอยู่ตรงที่ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนืองๆรู้สึกที่หายใจในโพรงจมูกแล้วเนี่ยผ่านเข้าผ่านออกอยู่เนืองๆเราจะเห็นได้ว่าเรารู้สึกแล้วก็ยังมีเผลอเผลอไม่เป็นไรแล้วก็กลับมารู้สึกใหม่ขณะที่เราเผลอแล้วรู้สึกใหม่เราก็จะเห็นความคิดเห็นเผลอนั่นน่ะเผลอก็คืออวิชชานั่นน่ะพอเรากลับมารู้สึกใหม่ๆเผลอก็น้อยลงสั้นลงเราก็จะเห็นเผลอน้อยลงสั้นลงตัวรู้ก็ตื่นขึ้นมาจิตมีสิ่งรู้อยู่ที่กายและลมหายใจแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีลมหายใจเข้าเป็นยังไงลมหายใจออกเป็นยังไงรู้สึกตัวให้ดีคำว่ารู้สึกตัวนี่ต้องรู้สึกตัวถึงอาการนะอาการเคลื่อนไหวของลมหายใจก็ดีอาการเคลื่อนไหวของกายก็ดีรู้สึกตัวให้ดีตรงที่เราเห็นอาการของร่างกายเห็นเป็นอาการของธาตุสี่เย็นร้อนอ่อนแข็งการเคลื่อนการไหวการขยับเราก็จะเห็นถึงทุกข์ของร่างกายของเราเนี่ยทุกข์มีแต่เหงื่อมีแต่ร้อนเย็นแล้วก็เคลื่อนไหวขยับขยื่นเราก็จะเห็นร่างกายทุกขณะและเราก็ให้รู้สึกถึงลมหายใจเป็นวิหารธรรมเราก็จะเห็นละเอียดไปถึงในจิตในใจของเรารู้สึกถึงลมหายใจเป็นวิหารธรรมให้ดีเผลอแล้วก็กลับมารู้สึกใหม่เราจะเกิดความสงบตรงท้ายทุกครั้งที่เราเกิดความสงบเนี่ยเขาจะมารู้สึกถึงลมหายใจชัดขึ้นยิ่งใจเราอยู่รู้อยู่กับกายใจเราก็จะดิ้นรนท่องเที่ยวน้อยลงใจเราก็จะสงบแล้วก็จะรู้กลับมาที่ลมหายใจมากขึ้นมากขึ้นรู้และรู้สึกลมหายใจเข้ารู้และรู้สึกถึงลมหายใจออกเพราะฉะนั้นมีสติให้ดีมีสติอยู่ที่นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่และก็กำลังหายใจพอเรารู้กายเป็นอาการของเย็นเย็นร้อนอ่อนแข็งของธาตุทั้งสี่เราก็จะรู้ลมหายใจเป็นอาการเคลื่อนอาการไหว
แต่รู้แต่ละขณะแล้วเราก็ไม่ต้องไปบังคับอะไรอะไรทั้งนั้นนะรู้ลมหายใจตามที่มันเป็นจริงแล้วเราก็เห็นได้ว่าขณะที่เรารู้ลมหายใจเนี่ยในความสงบมันก็จะมีอาการของจิตปรุงแต่งอยู่เราก็รู้ตามความเป็นจริงด้วยความปล่อยวางเรารู้อยู่ที่กายแบบรู้ตัวเห็นอาการเหงื่อร้อนเย็นเราก็จะเห็นไปถึงอาการของลมหายใจเข้าอาการของลมหายใจออกรู้กายจิตมีสิ่งรู้ที่กายเราก็จะมีสติเห็นความเป็นไปต่างๆของกายเราแล้วก็เห็นไปถึงความรู้สึกนึกคิดฐานกายเป็นฐานที่จะทำให้สร้างสติได้อย่างดีจะหลับตาลืมตาแล้วก็ทำเหมือนกันแล้วก็จะนั่งภาวนาหรือจะดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันแล้วก็ฝึกแบบเดียวกันและที่สำคัญก็คือรู้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอย่าไปคาดหวังอะไรทั้งนั้นพอเรารู้ใจเย็นเย็นก็จะรู้ถึงความที่ในใจเรามีความอยากความต้องการอะไรการที่เราสามารถรู้ถึงอาการของร่างกายอาการนั่งขยับอาการพองอาการยุบอาการไหวทุกส่วนของร่างกายเรียกว่าจิตมีสิ่งรู้สติเขาก็จะแยกแยะเห็นอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นเราฝึกที่กายจิตมีสิ่งรู้ที่กายเราก็จะมีสติเห็นกายเป็นธาตุทั้งสี่เห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกเห็นเป็นอาการจิตมีสิ่งรู้อยู่ที่กายเขาจะเห็นกายโดยรอบเห็นทั่วพร้อมแล้วก็เห็นไปถึงลมหายใจแล้วก็เห็นไปถึงความรู้สึกขณะหายใจแล้วก็ความคิดต่างๆมันก็ยังมีคิดเราก็ไม่ไปวุ่นวายอะไรกันกับมันไม่ต้องไปต่อต้านอะไรทั้งนั้นเราก็ให้รู้ที่กายของเราตายก็คือปัจจุบันรู้ที่กายให้เป็นปัจจุบันก็คือรู้กายเป็นอาการเราไม่ได้รู้กายเป็นรูปนั่งหรือไปนั่งดูรูปนั่งถ้าอย่างนั้นก็เป็นอารมณ์สมถกรรมฐานแต่รู้กายเป็นอากาศ
เห็นกายเป็นอาการเราก็จะรู้ลมหายใจเป็นอาการเห็นลมหายใจเป็นอาการบางขณะเราเผลอแล้วก็กลับมารู้ที่กายและลมหายใจใหม่เราก็จะเผลอน้อยลงจิตมีสิ่งรู้ที่กายก็จะรู้สึกได้ว่ามันจิตใจเบิกบานในขณะที่จิตใจเบิกบานมันก็ยังมีอาการในจิตต่างๆนานาเราก็ไม่ไปต่อต้านอะไรเราก็เรียนรู้เอาเรียนรู้ด้วยความปล่อยวางจิตมีสิ่งรู้สติก็จะมีสิ่งระลึกเมื่อเรามีสิ่งรู้คือกายของเราสติก็จะมาระลึกที่กายเป็นฐานใหญ่เลยระลึกที่กายและลมหายใจวันนี้เราจะรู้กายเป็นอาการมากขึ้นจนไปถึงอาการของธาตุทั้งสี่เย็นร้อนอ่อนแข็งเมื่อเรารู้กายเป็นอาการลมหายใจก็จะเป็นอาการอาการที่กำลังเคลื่อนอย่างไรเราก็ให้มีจิตมีสิ่งรู้อยู่ตรงที่ลมหายใจกำลังเคลื่อนอย่างไรโดยไม่บังคับไม่แทรกแซงศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตความมืดมิดจะพ้นไปจิตใจสว่างสบายตอนนี้พอเรารู้จักมีสติรู้ตัวผลก็คือเกิดความสงบเราก็จะเริ่มเกิดศรัทธาศรัทธาแล้วก็มีความเพียรความเพียรตรงที่เผลอแล้วก็กลับมารู้ใหม่เผลอกลับมารู้ใหม่ลมหายใจนี่มันเผลอง่ายแต่ทุกครั้งที่เราเผลอแล้วมารู้ใหม่มันจะเกิดตัวรู้เผลอรู้ใหม่เกิดตัวรู เพราะนั้นวันนี้เราฝึกทั้งในรูปแบบของการนั่งและในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเน้นมากในชีวิตประจำวันให้มีรู้ที่กายและลมหายใจเนื่องๆใจเราก็จะผ่องใสสดชื่นเบิกบานแล้วก็จะเห็นในใจเราจางคลายคลายออกไปโดยลำดับจนใจเราสงบยิ่งใจเราสงบเราก็จะรู้สึกลมหายใจ
มากขึ้นมากขึ้นเราก็ให้รู้ได้รู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่รู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกรู้และรู้สึกให้ดีจะลืมตาแล้วก็ให้มีรู้ได้รู้สึกที่ลมหายใจของเราและเราก็จะเห็นด้วยรู้สึกเห็นตัวเราที่กำลังนั่งตัวเราที่กำลังหายใจเห็นอย่างอื่นเราไม่ต้องไปสนใจเราเห็นที่ตัวเราเห็นกายเห็นลมหายใจเห็นความรู้สึกนึกคิดของเราเนืองๆสติก็จะมีความแจ่มชัดมากขึ้นพอใจเราสงบแล้วก็รู้ที่ลมหายใจแต่ละขณะมากขึ้นเมื่อเรารู้กายเป็นอาการมันจะทำให้สามารถรู้ลมหายใจแต่ละขณะเพราะนั้นวันนี้ในเบื้องต้นเนี่ยให้จิตมีสิทธิ์รู้ที่กายเป็นอาการพอรู้ที่กายเป็นอาการเราจะเห็นอาการของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟและในชีวิตประจำวันทั้งวันเราก็ให้รู้ที่อาการของกายในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนั่งนอนกำลังเดินรู้อาการก็คือรู้กำลังเดินกำลังนั่งกำลังพูดคุยกำลังทำงานพอมีจิตมีสิ่งรู้ที่กายรู้เป็นอาการเราก็จะเห็นอาการของลมหายใจอาการของลมหายใจแต่ละขณะเราก็รู้สึกให้ดีขณะเห็นแต่ละขณะแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีขณะที่รู้สึกลมหายใจให้ดีเราก็จะรู้สึกเรื่องในใจของเราว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจอย่างไรดีไม่ดียังไงเราก็ไม่ต้องไปแทรกแซงอะไรทั้งนั้นก็รู้อยู่เห็นอยู่ตามที่มันเป็นเรามีกิเลสอยู่อย่างไรเราก็รู้อยู่เห็นอยู่เรามีความยึดความต้องการไงเราก็รู้อยู่เห็นอยู่แล้วก็ให้มีรู้สึกตัวถึงลมหายใจเป็นเครื่องอยู่และขณะรู้สึกตัวลมหายใจถ้ารู้สึกได้ก็เห็นได้เห็นลมหายใจที่กำลังผ่านเข้าพร้อมกับเห็นถึงสภาวะธรรมต่างๆในใจเราที่มีความอยากความต้องการอะไรเพราะนั้นลมหายใจเนี่ยดีมันจะพาไปให้เห็นจิตใจเราในส่วนลึกมากขึ้นจิตมีสิ่งรู้ที่กายมันก็จะโยงไปถึงรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกพอเรารู้ที่กายเป็นอาการขยับเคลื่อนไหวของกายและอาการของธาตุทั้งสี่เราก็จะรู้ถึงอาการของลมหายใจเป็นอาการของเหมือนกับมวลลมหายใจผ่านเข้าค่อยๆผ่านเข้าและผ่านออกค่อยๆผ่านออกตรงที่เรารู้ลมหายใจเป็นอาการแต่ละขณะ
เขาจะเกิดการพิจารณาอาการนะหรือพิจารณาปรมัตถ์มันได้พิจารณาด้วยความคิดพิจารณาจากความรู้ตัวที่รู้ตัวจากอาการของลมของร่างกายเย็นร้อนอ่อนแข็งจนกระทั่งรู้ตัวถึงอาการของลมหายใจจิตมีสิ่งรู้สติก็จะมีสิ่งระลึกถ้าเผลอรู้แล้วเผลอแล้วก็กลับมาใหม่บ่อยๆกลับมาใหม่บ่อยๆแล้วจะเริ่มรู้แต่ละขณะแต่ละขณะของลมหายใจที่ผ่านเข้าและผ่านออกจิตใจก็จะรู้สึกเต็มว่าปราโมทย์เบิกบานตื่นรู้เบิกบานไปรู้ข้างนอกเนี่ยจิตใจมีแต่หดหู่เศร้าหมองมารู้ที่กายและลมหายใจก็จะเกิดความปราโมทย์เบิกบานใจก็จะเกิดความสงบและในความสงบเราก็จิตมีสิ่งรู้ก็จะเกิดสติเห็นความเป็นไปของกายและลมหายใจเราจะเริ่มเกิดเห็นด้วยความรู้ตัวจากการที่จิตมีสิ่งรู้ที่กายและลมหายใจเนี่ยมันจะเกิดความรู้ตัวตื่นขึ้นมาเพราะมันเกิดความสงบขณะที่สงบเขาก็จะเริ่มรู้สึกถึงอาการลมหายใจแต่ละขณะพอรู้ถึงอาการลมหายใจแต่ละขณะเขาก็จะตื่นขึ้นมาจิตก็จะตื่นขึ้นมาเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้เห็นตัวเราได้เห็นลมหายใจแล้วก็เห็นผู้รู้เขาเองเพราะเราอยู่กับรู้ผู้รู้ก็คือสติจิตมีสิ่งรู้เราก็จะรู้ทั้งลมหายใจขณะและขณะและก็สติเหมือนผู้รู้ไม่เผลอไปไหนไม่เผลอไปจากลมหายใจหรือถ้าเผลอเราก็กลับมารู้สึกตัวใหม่เห็นรู้ไหมเห็นสติไหมเมื่อเราให้จิตมีสิ่งรู้เราก็จะเห็นรู้ว่ารู้อยู่กับกายและรู้ก็อาจจะมีเผลอแต่ต่อไปก็จะเผลอน้อยลงเพราะรู้จะรู้แต่ละขณะของกายรู้แต่ละขณะเป็นอาการของกายรู้ก็จะผ่องใสและยิ่งถ้ารู้เขาเห็นอาการของกายเป็นอาการเหมือนทุกข์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่รู้เขาไม่ไปเอาไม่ไปยึดเพราะรู้อย่างไรเขาก็รู้อย่างนั้นรู้ก็จะตื่นรู้เบิกบานเพราะนั้นเราหัดรู้ที่กายให้แข็งแรงนะแล้วสติเขาจะแข็งแรงแล้วก็จะแข็งแรงแล้วก็ระลึกเข้าไปถึงในกายแล้วก็กายในกายก็คือความที่เรายังยึดมั่นร่างกายรู้อุปาทานในกายแล้วก็ระลึกเข้าไปในเวทนาในจิตในธรรมเพราะนั้น
พุทธเจ้าจึงตรัสว่าก่อนตรัสรู้ทรงอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมเพราะนั้นแต่ละขั้นให้จิตมีสิ่งรู้ที่กายและลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะครับขณะที่เรารู้ที่กายวันนี้จะเน้นตรงที่รู้เป็นอาการนะพร้อมเมื่อเรารู้เป็นกายเป็นอาการเช่นอาการของเย็นร้อนอ่อนแข็งดินน้ำลมไฟเราก็จะรู้ลมหายใจเป็นอาการแล้วเมื่อรู้ได้ก็เห็นได้เราก็จะเห็นอาการของลมหายใจแต่ละขณะแล้วก็รู้สึกตัวให้ดีลมหายใจเปลี่ยนแปลงยังไงหนักเบาอย่างไรเราก็จะเห็นรู้ไหมสิ่งที่ถูกรู้คือลมหายใจแต่ละขณะแต่พอเราจิตมีสิ่งรู้อยู่ที่กายเราก็จะเห็นรู้ว่าเขารู้เป็นปัจจุบันทั้งกายและลมหายใจและเมื่อรู้เป็นปัจจุบันเขาก็จะรู้แต่ลักษณะของลมหายใจทั้งเข้าและออกรู้ตามความเป็นจริงและวันนี้เราก็นะทบทวนให้ดีหัวใจของการภาวนาหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันก็จะเน้นตรงที่ให้จิตมีสิ่งรู้สติก็จะมีสิ่งระลึกเริ่มต้นรู้ที่กายเราเนี่ยลืมตาเราก็รู้ที่กายเราก็จะมีสติระลึกเห็นกายเห็นความเป็นไปต่างๆของกายจนกระทั่งระลึกเห็นไปถึงเวทนาในจิตในธรรมเห็นไปถึงความสงบหรือแม้ไม่สงบเราก็มีสิ่งรู้ที่กายเราก็ไม่ไปต่อต้านไม่บังคับไม่แทรกแซงแค่เรียนรู้ว่ามันไม่สงบและเดี๋ยวพอเรียนรู้เราก็จะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรเพราะนั้นการบ้านก็คือไปฝึกในชีวิตประจำวันนะรู้ที่กายเป็นอาการอาการในการเดินยืนเดินนั่งนอนในเบื้องต้นอิริยาบถหลักและรู้ตรงที่การเดินการนั่งการขยับรวมทั้งการหายใจหัดรู้เนืองๆนะแล้วเมื่อมีรู้ที่กายแล้วก็รู้แบบไม่ต้องไปจับจดจับจออะไรแต่รู้เหมือนกับเป็นเครื่องอยู่และถ้าสามารถรู้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ได้ก็ยิ่งดีเรารู้ทั้งกายและลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนืองๆคำว่าเครื่องอยู่ก็อาจจะมีเผลอก็ไม่เป็นไรแล้วก็กลับมารู้ใหม่ต่อไปก็จะเผลอน้อยลงตรงที่เผลอเนี่ยแล้วกลับมารู้ใหม่เนี่ยก็คือเห็นเผลอเห็นตัวเผลอก็คือเห็นอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตามหลักปฏิจจสมุปบาทสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปจนกระทั่งเป็นปัจจัยไปถึงตัณหาอุปาทานเพราะนั้นถ้าเราจิตมีสิ่งรู้ที่กายเนี่ยมันจะรู้กายและลมหายใจช่วงแรกก็มีเผลอแล้วก็มารู้ใหม่บ่อยๆจนกระทั่งรู้เราตื่นขึ้นมาจากอวิชชาเผลอก็พลิกมาเป็นวิชาปัญญาความรู้แจ้งจากขุกรณีญาณกรณีพออวิชชาเรามีสติ
เห็นเผลออวิชชาก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงวิชาหรือดวงตาก็เกิดขึ้นแล้วแก่เรายาจักขุกรณีก็คือดวงตาญาณกรณีญาณก็เกิดขึ้นแล้วแก่เราแล้วเราก็ให้มีสติสังเกตถึงความมันไปต่างๆขณะที่จิตมีสิ่งรู้ตอนนี้เราก็เพิ่มการสังเกตแล้วพอสังเกตเราจะเห็นกายแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดต่างๆภายในยิ่งมีสิ่งรู้ที่กายสติสังเกตแล้วก็จะมีความคมชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดเป็นหลับตาเราก็จะเห็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆเห็นด้วยสติมันสังเกตมันแทงตลอดแล้วก็มันยังละวางสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตในใจไปโดยลำดับเพราะนั้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นจากเริ่มต้นเราสงบพอจิตมีสิ่งรู้เผลอแล้วก็กลับมารู้ใหม่จากสงบเราก็จะเริ่มมีสติมากขึ้นเพราะเผลอกลับมารู้ใหม่และสติมันก็จะระลึกได้ถึงตัวเองทั้งกายทั้งจิตใจทั้งระลึกได้สังเกตแล้วก็เห็นต่างๆเห็นความเป็นไปต่างๆก็จะเกิดปัญญาปัญญาที่เห็นกายมันก็เห็นแต่ทุกข์ทั้งนั้นกายนี่มีแต่ทุกข์มันมีแต่ร้อนมีแต่เหงื่อมีแต่เรียกว่าความรู้สึกที่เป็นอาการของธาตุต่างๆที่ประกอบเป็นร่างกายคือดินน้ำลมไฟเพราะนั้นเราจิตมีสิ่งรู้ที่กายเราก็จะเห็นเนืองๆร่างกายนี้เปลี่ยนไปนะร่างกายนี่มีแต่ทุกข์ทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ที่ตั้งอยู่ทุกข์ที่ดับไปเราก็จะสงบและในความสงบเรายังคงมีจิตมีสิ่งรู้รู้ถึงอาการต่างๆจนกระทั่งรู้ถึงอาการที่เป็นไปในลมหายใจและความรู้สึกต่างๆเราก็จะเห็นในใจเรายังมีอะไรที่ยังยึดยังวางไม่ได้มันก็จะสลัดคืนไปโดยลำดับจนถึงโดยสิ้นเชิงและเราก็จะเห็นหนทางว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางคือเรียกว่ามันจะเห็นเข้าไปสู่ภายในจิตใจของเราถ้าเห็นกายได้ก็จะเห็นไปถึงจิตใจได้เพราะนั้นเราเหมือนยืนบนฝั่งน้ำให้มีรู้ที่กายเราก็จะมีสติเหมือนตั้งอยู่บนฐานกายแล้วก็เห็นทั้งกายและเวทนาและความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆในจิตในใจเราก็อยู่ตรงที่เห็นเองรู้เองเห็นเองรู้เองเห็นเองโดยไม่แทรกแซงวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ